วัสดีครับผมนี่ผมชื่อเดอร์กับซีกายนี่กับรายการดูอนิเมะและบอกต่อวันนี้เราจะมารีวิวอนิเมะเรื่องวูฟอนหรือชื่อไทยน้องโลกสายแท้งแก่งเกินร้อยโอเคครับผมเรามาเข้าสู่ชื่อวังเกินนำครับผมโอเคอันนี้คืออนิเมะรีวิวเรื่องแรกในซีซั่นวินเตอร์2020ที่เราจะมารีวิวกันครับผมมันคือเรื่องวูฟอนที่จริงอยากจะพูดชื่อญี่ปุ่นนะแต่ว่าชื่อญี่ปุ่นแม่งยาวเลยเอาชื่ออังกฤษมาสั้นๆคือบูฟอนแล้วก็ชื่อไทยตอนนี้มันมี LC แล้วเพราะฉะนั้นก็ใครอยากจะอ่านใครอยากดูเรื่องของอนิเมะเรื่องนี้ก็ไปหาซื้อได้แล้วครับผมเป็นค่าย Finnex ราคาได้ประมาณ300-200บาทนะผมก็ไปหาซื้อได้เล่มแรกออกแล้วนะเอาจริงอ่ะตอนแรกอ่ะในซีซั่นวินเตอร์2020อ่ะเอาจริงนะผมไม่ได้สนใจบูฟอนนะเอาจริงอ่ะผมไม่ได้อยากดูบูฟอนอะไรขนาดนั้นไม่อยากดูน้องโลอะไรขนาดนั้นเพราะว่าในซีซั่นนั้นน่ะมันมีอนิเมะที่ผมโคตรอยากดูอยู่ประมาณ4เรื่องก็คือเอโซเคนไอสาว3คนที่ไปทำงานสายอนิเมะโซมารินไอดีนเวดแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือโคตรเสือชาลอยที่เป็นสาวดูดาวอ่ะแล้วก็ไอ้4เรื่องเนี่ยที่ผมแบบตั้งใจที่อยากดูจริงๆแล้วก็มีอีกหลายเรื่องที่แบบโซเรื่องอื่นอ่ะถามว่ามันมีเรื่องดีมั้ยมันมีเรื่องดีบ้างครับผมแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะพูดกันแต่ว่าจะมีรีวิวในอนาคตแน่นอนครับผมอีกไม่กี่เรื่อง 4-5 เรื่องอะไรนี้นะครับผมโอเคบูฟอนอ่ะเอาตรงครับผมไม่ได้สนใจอนิเมะเรื่องนี้นะเพราะว่าดูจากเนื้อเรื่องที่ผมอ่านมาผมน่าจะรู้ว่าผมว่าน่าจะเป็นแนวที่ธรรมดาเพราะว่าถ้าดูจากความรู้สึกแล้วเนี่ยไอความรู้สึกหลังดูอ่ะผมก็บอกเลยว่ามันเป็นอนิเมะแนวเกมที่ผมรู้สึกแบบธรรมดาคือง่ายๆคือมันเป็นอนิเมะที่ดูได้ข้ามเวลาได้หรือดูได้แบบปล่อยข้ามเวลาไปแต่ว่าเนื้อเรื่องไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วก็มันก็ดูสนุกได้ถ้าสำหรับคนที่ติดตามซีรีส์นี้แต่ว่าในฐานะที่ผมเป็นนักรีวิวแล้วก็มันติดตามซีรีส์นี้ผมรู้สึกว่าไม่รู้ในนิยายมันดีแค่ไหนแต่ในความรู้สึกผมคือแบบในเวอร์ชันในเมมามันดูธรรมดาก็คือแบบผมดูได้เรื่อยๆไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่อะไรมากแต่ว่าในความรู้สึกผมก็คือถ้ามันดีกว่านี้มันก็ดีได้ครับผมแต่ถามว่าดูสนุกไหมดูเพลินครับผมบอกเลยว่าดูเพลินมากนะแล้วก็อีกอย่างนึงอันนี้เป็นอีกกรณีนึงที่ผมจะพูดกันก็คือเอาจริงอ่ะตัวละครในกลุ่มที่นางเอกอยู่อ่ะผมบอกเลยว่าบอกตรงเลยว่าตัวละครอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มของนางเอกอ่ะผมบอกตรงเลยว่าไม่ค่อยมีเสน่ห์เท่ากับตัวละครหลักนะบอกตรงถึงแม้ความน่ารักของตัวละครหญิงแต่ละตัวละครในกลุ่มเนี้ยจะดีขนาดไหนก็ตามแต่ในความรู้สึกของผมคือแบบมันเด่นแค่ตัวละครเดียวซึ่งเราจะมาพูดกันคุณดูอนิเมะเรื่องนี้คุณน่าจะรู้ว่าตัวละครที่เด่นที่สุดคือตัวละครอะไรและเด่นโคตรเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การรีวิวนะครับผมแต่ผมอยากจะบอกเลยว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นเทปบันทึกเสียงอีกแล้วนะครับผมน่าจะเป็นการบันทึกเสียงอีกแล้วฉะนั้นก็ไออนิเมะเรื่องนี้จะได้ลงวันไหนอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะได้ลงวันไหนแต่ผมอยากจะบอกเลยว่าอันเนี้ยผมได้ถ่ายนอกสถานที่อีกแล้วฉะนั้นก็ถ่ายนอกสถานที่แหละคือร้านส่วนตัวผมอันนี้คือร้านส่วนตัวผมก็มาถ่ายที่ร้านส่วนตัวเพราะว่าที่บ้านอะเอาง่ายคือสิ่งรบกวนผมมีเวลาถ่ายได้แค่ตอน3ทุ่มมันอันนี้เกิดไปเพราะฉะนั้นก็ขออภัยเสียงรบกวนเลยนะครับผมโอเคเข้าสู่การรีวิวครับโอเคครับผมเรามาเข้าสู่ด้านของสตอรี่ของอนิเมะเรื่องบูฟอนครับผมตอนนี้ผมกำลังคิดเรื่องมันอยู่นะมีด้วยเหรอ มีด้วยเหรออันนี้ที่ผมถามด้วยแต่ว่ามันก็มีนิดหน่อยก็คือตัวละครหนึ่งมีคำชวนคำแนะนำจากเพื่อนว่าเฮ้ยลองเล่นเกมนี้หน่อยนะเกมนี้สนุกมากแล้วตัวละครนั้นก็แบบเล่นตัวละครเป็นตัวโล่แล้วเผยอยู่ดีก็ไปอัพสเตตัสแบบสายแบบกอบป้องกันเต็มแม็กแบบว่ากูเจ็บแล้วเข้าสู่การผจญภัยของการเล่นเกมของเกมนั้นแล้วก็มีสมาชิกมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนตัวละครนี้จะอธิบายไงดีวะ แล้วก็การใช้ชีวิตในโลกของเกมเธอจะแข็งแกร่งแค่ไหนเธอจะแก่งแค่ไหนเธอจะโกงแค่ไหนแล้วมาดูกันอะไรประมาณนี้มั้งเอาเนี่ยคือมันเป็นอนิเมะที่เอาเนื้อเรื่องมาขั้นบางๆและเสน่ห์มันจริงๆคืออยู่ในส่วนของด้านคาแรคเตอร์เลยอันนี้คือเอาเนื้อเรื่องมาขั้นแต่ว่า
ไอ้ต้นเด่นจริงๆอ่ะมันคือช่วงหลังก็คือแบบไอ้ช่วงที่มันแบบไอ้ช่วงหลังอ่ะเนื้อเรื่องมันจะเด่นมากคือแบบมันจะมีเรื่องของอีเวนต์ของเกมที่มีแบบในกลุ่มเอ่ยอะไรต่างอันเนี้ยไอ้ช่วงนั้นน่ะเนื้อเรื่องจะมีความเกี่ยวข้องกับแบบว่าเราจะทำไงให้กลุ่มเราชนะได้มีการวางแผนมีการอะไรต่างอันเนี้ยผมจะเกี่ยวข้องกันแล้วในเรื่องคือแบบการเริ่มต้นมาตั้งแต่เดียวยันมีคู่ยันมีกลุ่มอันนี้คือในเรื่องที่ผมอยากจะพูดคือเดี่ยวคู่กลุ่มอันนี้ผมยังพยายามจัดใจความไม่ได้เพราะว่าเอาตรงแล้วว่าในเรื่องของบุฟฟอนอ่ะมันแค่ส่วนเล็กส่วนน้อยก็คือแบบมันไม่ค่อยมีอะไรมากเพราะว่ามันเป็นอนิเมะที่สร้างความเพลินแต่ว่าด้านในเรื่องมันคือจะอ่อนคือความสนุกความเพลินเนี่ยเอาจริงแล้วอ่ะไอ้ความสนุกของด้านในเรื่องที่สำคัญที่สุดเรามาดูว่ามันสมมตินะเรามาดูว่าเฮ้ยวันนี้น่ะเราอ่ะจะมาโชว์พลังใหม่แล้วเราก็นั่งดูว่าเฮ้ยพลังนี้พลังใหม่ของไอ้นางเอกอ่ะมันจะมีอะไรวะแต่ละตอนแต่ละตอนแต่ละตอนแล้วแต่ละตอนนั้นก็ชวนให้เราวอตเตอร์ฟักมากเลยก็คือแบบไอ้ในเรื่องของมันมีอันนี้ก็คือแบบเอาไม่ได้เกี่ยวในเรื่องหรอกเราตัดในเรื่องไปเลยเราตัดความสนุกของอันนี้ก็คือแบบเราทุกตอนเราก็มาลุ้นว่าเฮ้ยนางเอกกูจะทำหาอะไรบ้างวะเอาจริงแล้วเรื่องบูฟอนอ่ะมีมของเรื่องเนี้ยมีแค่ตัวละครเดียวที่แม่งมีมากที่สุดก็คือไอ้ตัวโลกอันนี้ผมบอกตรงเลยว่าถ้าบุฟฟอนไม่มีน้องโลกแม่งจะห่วยอันนี้ไม่เรื่องนี้จะห่วยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเนื้อเรื่องมันไม่มีแต่ถ้าตัวละครเด่นมันไม่มีอีกมันเด่นน้อยไปอีกบุฟฟอนจบเลยนะก็คือแบบไม่มีหาอะไรสำคัญเลยเอาจริงๆด้านเนื้อเรื่องมันก็มีแบบน้อยๆนิดนึงแต่ว่าถ้ามีแบบมากขึ้นมันก็ดีกว่าเดียวแต่ว่าไอ้เนื้อเรื่องที่มันมีเนื้อเรื่องขั้นกลางแต่ว่าส่วนที่เขาไปเน้นมากที่สุดก็คือแบบด้านของความเพลินที่เราดูแล้วเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันก็เพลินหนีนี่หว่ามันก็สนุกดีนี่หว่าแต่ว่าถ้ามีเนื้อเรื่องอ่ะที่แบบมันมีเยอะกว่านี้มันจะดีกว่านี้มากเอาจริงอ่ะที่ผมพูดไว้ช่วงแรกคือแบบมันไม่ดีมันแย่ๆเพราะว่าเนื้อสตอรี่ที่มันแบบมันไม่ค่อยมีอะไรมากขนาดนั้นแต่ว่าถามว่ารู้สนุกไหมผมบอกเลยครับว่าสนุกครับผมสรุปด้านสตอรี่ครับผมเอาไว้เพื่อมาขั้นความสนุกเฉยๆครับก็คือแบบมันมีนิดเดียวนั่นแหละโอเคครับผมเรามาพูดถึงด้านของคาแรคเตอร์ครับคาแรคเตอร์ที่ผมจะมาพูดถึงนะตอนนี้ก็คือเป็นคาแรคเตอร์ของกลุ่มต้นคาราดาใช่ไหมคาราเดใช่ไหมที่ผมพูดอะจำไม่ผิดนะไอ้กลุ่มกิลของนางเอกก็คือมีตัวละครหลักทั้งหมด8ตัวละครนะผมคือหลัก2เสริม6นะผมก็คือเมเปิ้ลกับซารี่อันนี้เป็นถ้าคุณได้รู้ก็ดีว่าคู่นี้เป็นคู่ที่มีคนจิ้นแล้วก็คุณรู้ก็ดีว่าเป็นคู่ยูรีที่แบบโอ้นั่นแหละครับผมมีคานาเดะมีคาซูมิไมยุยโคมอิซุครับผมอิซุเอ้าจริงนะตัวละครที่มีความเด่นชัดมากที่สุดเลยในด้านของประเด็นหรือเสน่ห์จริงๆอะมีอยู่ตัวละครเดียวคือเมเปิ้ลเราเริ่มมาซารี่ส่วนไม่มีอันดับ3ถึง8ครับผมอันดับ3คือตัวละครทั้ง6ตัวที่ผมพูดมาทั้งหมดอีก6ตัวที่เหลือนั่นคือตัวละครเด่นอันดับ3ส่วนตัวละครเสริมอะไรต่างๆที่ผมไม่ได้พูดมาเช่นตัวของกิลที่ใช้ดาบไฟแล้วก็ตัวโหดๆแล้วก็ในกลุ่มนั้นน่ะอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงเพราะว่ามันจะมาเด่นในช่วงหลังๆจริงๆของกลุ่มพวกนั้นน่ะคือในช่วงแรกจะมีไว้โชว์ตัวเฉยแบบข่าไข่แกงอะไรเนี่ยอู้เขาแข็งๆมากขนาดนั้นเลยเหรออะไรประมาณเนี้ยคือแบบในช่วงหลังผมจะไม่ค่อยพูดถึงแล้วแหละเพราะว่าไม่อยากสปอยอะไรมากเพราะว่าท่านดูมาแล้วน่าจะรู้กันนะครับผมตัวละครที่เด่นที่สุดน่าจะรู้กันนี้ว่าเมเปิ้ลอันเนี้ยคือข้อเสียก็คือแบบเมเปิ้ลตัวเดียวกบทุกตัวละครหายหมดเลยเสน่ห์ที่แท้จริงของอะไรไม่เรื่องนี้คือเมเปิ้ลแค่เรามาดูความน่ารักของเมเปิ้ลอ่ะโอ้ยเมเปิ้ลทำอะไรวะวันนี้ก็เราก็ไม่ต้องสนใจตัวละครอื่นอ่ะตัวละครอื่นเหมือนมาโชว์แบบโชว์สกิลมาโชว์ความสามารถอะไรเฉยแล้วก็มีเนื้อเรื่องมาทำให้เมเปิ้ลมันเดินหน้าต่อไปแค่นั้นแหละเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่เด่นที่สุดของเรื่องนี้ก็คือเมเปิ้ลถ้าถามว่ามันดีไหมไม่ดีเลยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าผมชอบอนิเมะที่ตัวละครเด่นตัวละครหลักอ่ะจะเด่นไม่น้อยกว่าตัวละครเสริมก็คือแบบตัวละครเด่นและตัวละครหลักและตัวละครเสริมอ่ะจะมีความเด่นและมีเสน่ห์ที่เท่ากัน
อย่างนั้นแหละคุณจะถึงจะชอบได้ของคาแรคเตอร์แต่ว่าอนิเมะในอนิเมะเรื่องบูฟฟอนเนี่ยมันเด่นจริงๆแค่ตัวละครเดียวซึ่งถามว่าผมเสียดายตัวละครที่เหลือไหมซารี่ผมไม่ค่อยเสียดายเท่าไหร่แต่ถามว่าตัวละครที่เหลือเสียดายไหมเสียดายเพราะว่ามันจะทำให้กระแสเสน่ห์ของตัวละครอื่นอะประเด็นต่างๆแล้วมันจะกลบหายเพราะมันจะมีเด่นแค่สองตัวละครซึ่งเมเปิลก็เด่นสุดได้แหละถามว่าเสียดายไหมตัวละครเสริมอะเสียดายเพราะอยากรู้ว่าความสามารถมันจะมีมากแค่ไหนแต่ว่าลักษณะเด่นจริงๆมันไม่เด่นแค่สองตัวละครซึ่งถามว่ามันดีไหมก็ดีอีกแบบนึงแต่ว่าสำหรับผมที่ผมอธิบายมามันทำให้ตัวละครอื่นมันดูแบบมันดูกลายเป็นจ็อบเปอร์อะจ็อบเบอร์ไปเลยอะมิดการ์ดอะไรอย่างเงี้ยคือมันกลายเป็นพวกมิดการ์ดอะส่วนเมเปิลก็กลายเป็นซูเปอร์สตาร์บิ๊กซูเปอร์สตาร์แล้วซารี่จะกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ที่แบบอยู่อ่อนกว่าเมเปิลอะแล้วเมเปิลจะได้แชมป์แบบแชมป์ติดกัน12สมัย13สมัยแบบได้แชมป์หลายสมัยติดกันส่วนตัวละครอื่นเนี่ยคาราดาได้แชมป์เดือนนึงแล้วเมเปิลมาปึ้งจบเลยอะไรประมาณเนี้ยมันจะเป็นกรณีอย่างงี้คือแบบมันเด่นจริงๆแต่ว่ามันเด่นแค่เมเปิลตัวละครเนี้ยที่เหลือมันเหมือนแบบเป็นพวกมิดการ์ดกับจ็อบเบอร์เข้าใจนะครับผมอันนี้เข้าใจแล้วอันนี้ผมใช้ศัพท์แบบค่อนข้างจะยากนิดนึงผมขออภัยนะครับผมสรุปอะด้านของคาแรคเตอร์อะตัวละครที่ผมรู้สึกเด่นที่สุดเลยคือเมเปิลนะครับผมโอเคครับผมเรามาพูดถึงด้านของ Art Animation ครับผมงานของบูฟฟอนเนี่ยค่าที่ทำคือเซเวอร์ลิงค์นะครับผมเซเวอร์ลิงค์เอาจริงนะผลงานของเซเวอร์ลิงค์อ่ะเอาจริงนะมันเป็นผลงานที่ครึ่งกลางเรื่องของงานภาพแอนิเมชันนะบางเรื่องมันจะเผาบางเรื่องอาจจะธรรมดาบางเรื่องมันก็ดีที่หายเลยนะแต่สำหรับเรื่องบูฟฟอนอ่ะอันเนี้ยผมจะเอาไปอยู่ประมาณอันดับ2ก็คือแบบกลางๆมันจะมีแบบไม่ดีบ้างดีบ้างดีโคตรบ้างถ้าถามว่าฉากที่แบบฉากต่อสู้อะไรหรือฉากที่แบบโชว์พลังอะไรต่างถามว่าทำดีไหมผมนับว่าโอเคแล้วก็มีแย่บ้างมันจะมีแย่จริงๆก็คือแบบมันจะมีฉากต่อสู้นึงที่เราไม่รู้เลยว่ามันเขียนใส่สกิลอะไรอันนี้มันมีฉากนึงแล้วก็ถามว่าเรื่องเนี้ยงานภาพโอเคไหมโอเคนะแต่ถ้าสู้ในซีซั่นเนี้ยในซีซั่นวินเตอร์เนี้ยผมบอกตรงเลยว่าฮะโอ้ฉากต่อสู้หลายเรื่องดีกว่าครับผมมันมีอีกหลายเรื่องที่มันมีฉากต่อสู้เช่นแบบโดโลเฮนโดโลอันนี้ไม่เทียบนะอันนี้อยากจะเทียบเพราะว่างาน TCG อ่ะแต่ผมอยากจะเทียบถึงพวกที่ทำดีไซน์ฉากต่อสู้หรืออะนิเมชั่นฉากต่อสู้อ่ะโดโลเฮนโดโลกินขาดผมบอกเลยถ้าถามว่ามันดูดีไหมมันก็โอเคนะในเรื่องของการแอนิเมชันอะโอเคถึงแม้ว่ามันจะมีจุดที่มันแบบไม่เรียกว่าเผาเรียกว่ามันดูคุณภาพต่ำก็คือแบบมันไม่ได้เผาแต่ว่าเรื่องของงานภาพอะมันจะดูแบบดูอ่อนกว่าแล้วก็ดูสูงๆในบางตอนนะสมมตินะก็คือมันจะมีฉากแบบฉากตอนนึงจะดูอ่อนฉากตอนนึงจะดูสูงอะคือเรื่องงานภาพอะส่วนใหญ่จะไม่เน้นฉากสุดท้ายก็คือแบบเป็นกิจกรรมที่ต้องไปสู้กันเป็นกลุ่มอะอันนั้นแหละคือเขาเน้นฉากแบบเน้นงานแอนิเมชันที่แบบดูดีว่ะในความรู้สึกผมอะในความรู้สึกผมอะสรุปด้านของแอนิเมชันนะครับผมบอกเลยว่าโอเคครับผมครึ่งกลางก็คือแบบมันมีแย่แล้วก็มีดีครับโอเคครับผมเรามาพูดถึงด้านของซาวประกอบแล้วก็ด้านของออริจินอลซาวแท็ก2ครับผมซาวประกอบเรื่องนี้5อันนี้เรามาพูดถึงงานภาคก่อนงานภาคของเรื่องเนี้ยผมบอกตรงแล้วดีทุกตัวละครนะดีแต่ว่าถ้าดีที่สุดอ่ะก็คือตัวละครเดียวคือเมเปิลนี่จะโชว์ศักยภาพหรือนักภาคผมจำไม่ได้ว่านักภาคคนไหนของเมเปิลนะแต่ผมบอกเลยว่าเขาภาคน่ารักมากขอชมเลยส่วนด้านของซาวแท็กอ่ะผมบอกตรงเลยนะอันนี้ผมฟังซาวด์แท็กมาหมดแล้วก็มีประมาณ2แผ่น2อัลบั้ม2แผ่นมีแผ่น2แผ่นนะคือออริจินอลซาวด์แท็กเรื่องนี้มี2แผ่นผมบอกเลยว่ามันจะมีเพลงนึงเป็นเพลงที่เด่นที่สุดของเรื่องนี้ก็คือ Good Night ไปหาฟังเพลง Good Night ได้เลยครับผม I want the world อะไรเนี่ยนั่นแหละไปฟังได้เลยเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เพราะมากไปฟังเวอร์ชันเต็มด้วยครับมันอยู่ในอัลบั้มเดียวกับเพลงปิดนะครับผมอัลบั้มเดียวเพลงปิดของ Good Nightเพลงปิดของบูฟฟอนอ่ะมีเพลงกูไนท์เป็นเพลงที่2นะครับผมอันเนี้ยไปฟังเพลงเต็มได้บอกเลยว่าเพลงกูไนท์อ่ะเป็นเพลงที่
ผมบอกตรงนะเป็นเพลงที่ดีที่สุดของในซาวด์แทร็กของอัลบั้มนั้นแต่ถามว่าโดยรวมทั้งหมดอ่ะมันอยู่ในระดับไหนผมบอกเลยว่า5ยกมา5ดาวยกมา5ดาวใช่ไหมของอัลบั้มผมจะให้ประมาณ 2.5 ก็คือแบบมันจะมีซาวด์ประกอบบางเพลงที่มันแบบไม่เข้ากับฉากบ้างแล้วก็มีซาวด์ประกอบบางเพลงที่มันดีมากแต่ผมบอกเลยว่าไอ้ 2.5 ดาวเนี่ยก็คือครึ่งกลางใช่ไหมในความรู้สึกผมก็คือแบบมันมีซาวด์ประกอบที่โอเคบ้างแล้วก็ไม่โอเคบ้างก็คือแบบมันไม่เข้ากับฉากบ้างมันเข้ากับฉากบ้างแล้วก็มันไม่เข้ากับทีมนั้นเลยมันก็มีครับผมซาวด์ประกอบในบางเพลงในบางเพลงของในบางประกอบฉากของเพลงนั่นแหละมันมีบางเพลงที่มันไม่เข้านะครับผมสรุปแล้วผมซาวด์ประกอบของเรื่องนี้ผมยกให้ 2.5 เต็ม 10นะครับผม 2.5 ดาวขออภัย 2.5 ดาวก็คือแบบมีบางเพลงไม่เข้าฉากแล้วบางเพลงที่เข้าฉากแต่ว่าเพลงที่ผมอยากให้ฟังมากที่สุดนะผมคือเพลง Good Night นะผมไปหาฟังได้เพลงเต็มเพราะว่านะผมนี่คือด้านของซาวด์ประกอบ Original Soundtrack 2ครับโอเคครับผมเรามาสรุปคะแนนของบูฟฟอนน้องโลกสายแทงเก่งเกินร้อยครับผมถึงแม้อะไรแม้เรื่องนี้จะในความรู้สึกผมคือแบบมันจะค่อนข้างที่จะไม่ดีแล้วก็ไม่แย่คือแบบมันก็มีดีแล้วก็มันแย่คือครึ่งกลางครับผมแต่ผมบอกเลยว่าอนิเมะเรื่องนี้ถ้าคุณไม่ได้เน้นในเรื่องหรือคุณไม่ได้ดูอนิเมะแบบดูเพื่อเน้นในเรื่องหรือดูอะไรจริงจังขนาดนั้นผมแนะนำว่าบูฟฟอนจะเป็นอนิเมะที่ทำให้คุณนั้นดูเพลินและดูสนุกนะผมแต่สำหรับผมมุมอาจจะไม่ชอบบ้างแล้วก็ชอบบ้างนะผมในความรู้สึกผมคะแนนที่ผมอยากจะให้อันนี้คือคะแนนที่ผมจะให้คือแบบคือกลางๆนะผมก็คือแบบผมชอบแล้วก็ไม่ชอบนะผมขอในเรื่องนี้ก็คือแบบโอเคอะไรกลางๆนะผมบูฟฟอนคือ5เต็ม10ครับ